สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่าในตอนนี้นะครับทางฟังบ้านจีนแม่จีนเขามีการพูดถึงกันเกี่ยวกับงานแฟนมิสมีการออกมาคุยกันเม้ามอยกันว่างานแฟนมิที่เกาส่งนั้นลิซ่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างแล้วก็จะมีอะไรมาเซอร์วิสแฟนๆที่เข้าไปร่วมงานแฟนมิสและหนึ่งในคําถามนั้นนะครับมีคนออกมาถามว่าลิซ่าจะพาเมมเบอร์แบล็คพิงคมาร่วมงานแฟนมิสครั้งนี้ไหมซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นคําถามที่ทําให เมจีนนั้นออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ท้งมีการพูดถึงว่าคุณเจ้าของคําถามนั้นดูเหมือนจะลงประเด็นผิดไปหรือเปล่าเพราะว่านี่คืองานแฟนมีสไม่ใช่งานแฟนคอนรวมไม่ถึงการออกมาพูดถึงกันนะครับบอกว่าไม่ต้องมาพูดเลยถ้าบอกว่าถ้าลิซ่ารักวงจริงๆต้องเอาเมมเบอร์มาด้วยมันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเพราะนี่คืองานแฟนมีสเป็นงานที่ลิซ่าจะมาพบปากกับแฟนคลับของเธอเองทําไมเธอจะต้องพาเมมเบอร์ในวงมาด้วยท,ทั้งที่เป็นงานแฟนมีสส่วนตัวบางคนก็ออกมา บอกว่าพวกคุณนั้นต้องทําความเข้าใจว่านี่คืองานส่วนตัวของลิซ่าไม่ใช่ทัวร์คอนถ้าเป็นการทัวร์คอนใช้คําถามนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ประเด็นคือนี่คืองานแฟนมีตงานที่แฟนคลับของลิซ่าทุกคนนั้นจะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าลิซ่าพาเมมเบอร์ในวงมาแล้วแฟนคลับของเมมเบอร์คนนั้นล่ะเขาจะเข้ามายังไงทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นการซื้อบัตรเพื่อมาแฟนมีตรของลิซ่าไม่ใช่มางานแฟนมีตของเมมเบอร์เรียกได้ว่าทางฝั่งเมจินนั้นมีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันอย่างมากมายเลยนะ ครับทั้งมีการบอกว่าถ้าหากว่าลิซ่านั้นพาเมมเบอร์มาจริงๆแล้วถ้ามีการขึ้นไปมอบของขวัญหรือว่ามอบอะไรต่างๆนานาในงานคอนแล้วเราจะต้องซื้อของขวัญหรือว่าซื้อของฝากไปให้กับเมมเบอร์คนนั้นไหมทางทั้งที่เรานั้นตั้งใจที่จะไปดูลิซ่าแค่คนเดียวเพราะมันเป็นงานแฟนมีของลิซ่าถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วถ้าเมมเบอร์คนนั้นที่ลิซ่าเชิญมาเขาไม่ได้ของขวัญกลับไปล่ะเราจะรู้สึกยังไงก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างอีกอย่างแฟนคลับร้อยเปอร์เซนต์ที่ไปในงานนั้นต้องการ อย่าเจอลิซ่าคนเดียวเพราะว่านี่คือความฝันของเขาเขาพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้มางานแฟนมิตของลิซ่าดังนั้นได้โปรดหยุดใช้คําถามแบบนี้ในงานเดี่ยวของแต่ละคนหรือว่าจะเป็น,นเมมเบอร์คนอื่นๆใน Black พิงกก็ตามมันไม่สมควรที่จะถามอะไรแบบนี้ออกมาเลยก็เป็นเรื่องราวที่ตอนนี้บ้านจีนเขาพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยนะครับทางโซเชียลมีเดียของทางประเทศจีนเองเกี่ยวกับงานแฟนมิตของลิซ่านี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรายกเอามาพูดถึงกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้สำหรับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดทเพิ่มเติมแเรานำกลับมาทำคลิปกันใหม่คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ